น่อยตื่นมางานก็เข้าเลยรอบที่แล้วที่ถ่ายว่ามา2ลังนะคะหมดในวันเดียวหนูเลยแบบไม่รู้จะทำไงก็ไปขอยอดของสาขาอื่นมาเนาะมาทายกันมาเข้ามาดูเลยว่านี่ได้มาแค่5ลังนะคะรอบเนี้ยหมดแล้วนะตัดของ2สาขามาเลยนะเนี่ยไม่มีแล้วนะคะกับรอบหมาป่าดีเน็ต50ที่รอกันมานานมากรอกันแบบครั้งที่แล้วมันหมดก่อนปีใหม่อ่ะแล้วเพิ่งมานะคะหมดก่อนปีใหม่2เดือนนี่หมาป่า D-Max แท้นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ต้องมีสัญลักษณ์นี้นะคะนี่ QR code นี้คือบอกว่ามันคือของแท้นะคะบอกก่อนนะมันมีของปลอมไหมมันมีของปลอมจ้านี่หมาป่าเขาจะมี QC ดีขนาดนี้นะคะลอกราคาหลักร้อย QC หลักหมื่นนะคะเนี่ยตีปั๊มให้หมดนะคะว่าQC พวกเนี้ยเช็คมาแล้วว่าลอกจะไม่มีปัญหานะคะเปิดรังมา100ตัวส่วนใหญ่ไม่เคยเจอมีปัญหานะคะล็อตพวกปี2019เนี่ยไม่เจอเลยนะปีที่แล้วก็ไม่เจอแต่ถ้ามันเป็นพวกลอกตัวเก่าอ่ะที่มันเป็นตัวสีทองทองอ่ะอันนั้นอ่ะมันเป็นลอกเก่าประมาณ3ปี4ปีที่แล้วก็เขายังไม่มี QC นะคะมันก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าเราจะไปซื้อลอกเก่าทำไมอ่ะในเมื่อลอกรุ่นใหม่อยู่แค่690บาทเองจะไปซื้อมือ2ทำไมในเมื่อลอกมือ1อยู่690บาทเองเนี่ย3ลูกปืนสแตนเลสนะคะตัวเนี้ยหมาป่านี่เขาขึ้นชื่อเรื่องสายโหดเล่นงานเถื่อนอัดสวายปลาบึกไซส์ใหญ่อยู่แล้วเนาะแต่ที่ใหญ่ในที่เนี้ยมันก็ประมาณสัก15กิโลนะคะเอาให้มันเหมาะสมกับราคาด้วยนะไม่ใช่บอกอัดปลาใหญ่พี่เล่น100โลนะคะซื้อ690บาทพี่จะไปอัด100โลหนูก็สงสารปลานะคะมันก็เกินไปเนาะมันก็เกินไปหมุนเลื่อน3ลูกปืนบวก1ตีชายฝั่งได้นะคะมาดูกิ๊กเสียงกันลูกค้าถามว่ากิ๊กเสียงดังไหมจริงๆหมาป่าเขาก็ประมาณนี้ก็ดังอยู่นะก็ดังอยู่มาดูเบสด้วยไหนๆก็มีคนถ่ายแล้วแต่หมาป่าพวกสายเขื่อนคนเขาซื้อกันทีก็10ตัวเนาะไปวางทีหนึ่ง10ชุดครับเบก็หนักใช้ได้นะคะเอาไปตกพวกรถทงรถถังกระหงกระโฮนะคะไซส์7ไซส์8เนี่ยเขาเล่นกันอยู่แล้วหรือว่าพวกเล่นชะโดเหยื่อสดก็จะใช้กันเยอะนะคะตีชายฝั่งก็ใช้กันเยอะใส่คู่กับคันอะไรก็ได้ที่มันเป็นสปินนิ่งตั้งแต่8ฟุต9ฟุต10ฟุตกำลังดีนะคะน้ำหนักลอกก็ไม่เยอะขนาดตัวก็เท่านี้นะคะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าซื้อหมาป่าเนี่ยเพราะว่าสายเขื่อนน่ะเขาต้องการอุปกรณ์หลายๆชุดเพราะว่าเวลาเราไปตกเขื่อนน่ะเขาจะมีกันอย่างน้อยอ่ะ 5-10 ชุดนี่คือขั้นต่ำไม่ได้แปลกนะคะเพราะว่าเวลาเราไปตกเขื่อนน่ะหมายมันกว้างมากเนาะแล้วน้ำมันเยอะน้ำมันลึกใช่ไหมคะต้องทำการตีเหยื่อช่วยกันผูกเหยื่อนะคะส่วนใหญ่เขาจะเอาไปช่วยกันคนละ5ชุด10ชุดคือไปตกด้วยกันนี่แหละตกเรียงๆกันนะคะเพราะว่าเวลามันได้ปลาโอกาสได้ทีทั้งฝูงมันได้เยอะนะเขาจะไปตกกันแบบนี้ไม่ได้แปลกอะไรว่าทำไมลูกค้าถามว่าทำไมมันหมดเร็วจังเลยโอ้เปล่าเห็นเพิ่งเปิดรังมาแป๊บเดียวหมดไม่หมดแล้วหนูจะสั่งเพิ่มได้ยังไงไม่งั้นจะสั่งมาทำไมทีละ5รังไม่งั้นจะเอามาสต็อกไว้ทำไมไม่เคยได้สต็อกเลยค่ะลูกค้าถามแบบพี่มีอะไรเหลือมั่งหนูบอกเลยนะแนะนำให้กดSubscribe นะคะในช่อง YouTube นะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะลงอัปเดตปุ๊บนั่นคือมาใหม่นะคะแล้วก็อย่าให้มันเลยวัน2วันนะคะถ้าดูช้าไปประมาณอาทิตย์นึงก็เตรียมทำใจไว้ก่อนที่กระทะเข้ามามันอาจจะหมดก็ได้นะคะอ่ะก็จะมาอัปเดตกันไวๆนะคะกับ D-Max 50ลอกขวัญใจสายเขื่อนกับตีชายฝั่งนะคะราคา690บาทค่าส่ง EMS ครั้งละ50บาทนะคะไม่ว่าจะสั่งกี่ตัวก็ได้ค่าส่ง EMS 50บาทนะคะต่อครั้งบางคนสั่ง10ตัวก็ 6,950 บวก50บาทง่ายๆเลยนะคะสั่ง N เพิ่มสั่งอะไรก็แจ้งมาได้นะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะไม่ทำเก็บเงินปลายทางนะคะร้านเราส่งจริงไม่มานั่งยึกยักนะคะส่งจริงส่งไวส่งทุกวันถ้าเกิดอยากรู้ว่าส่งจริงแค่ไหนให้ติดตาม Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิ่งนะคะเราลงอัปเดตกันทุกวันว่าทำอะไรกันบ้างนะคะวันหนึ่งงานเยอะมากโอเคเดี๋ยวจะมีอะไรมาอีกไหมเดี๋ยวถ้าดูก่อนแล้วถ้าว่างก็เดี๋ยวจะถ่ายเพิ่มได้แต่ตัวนี้มันเป็นตัวหลักนะเพราะว่าถามกันมาเยอะมาก
ีกตัวนึงอีกตัวนึงลอกขวัญใจอีกตัวนึงที่ออกแบบนาทีเนี้ยอาทิตย์เนี้ยมีหมาป่า D-Max 50กับ BT นะคะรออยู่เมื่อวานส่งไปเยอะมากเมื่อวานนี้เกือบ30ตัวได้นะครับ BT โอ้โหคือหมาป่ากับ BT เนี่ยเป็นของที่เก็บกันเยอะนะคะแล้วเวลาหมดทีก็รอนานเนาะถ้า BT มาทันเดี๋ยวถ่าย BT ด้วยนะคะเดี๋ยวลงอีกคลิปนึงแต่นี้เราลงให้ดูก่อนว่าหมาป่ามาแล้วเด้อมาแค่5ลังเด้อประมาณ100ตัวได้100ตัวเท่านั้นเด้อก็ไม่น่าเกิน3วันนะคะเพราะเวลาสั่งกันก็เหมือนกับคันหมาป่าแหละคันหมาป่าแบ็คไดโนก็ใกล้หมดแล้วนะที่เวลาลูกค้าสั่งกันเข้ามาเขาจะสั่งกันทีคนละ5คันลอกทีละ5ตัวอย่างเงี้ยแค่ลังเนี้ยได้4คนก็หมดแล้วบอกกันง่ายๆคนละ5ตัว5ตัวแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วลังนึงนะครับเนี่ยซื้อแนะนำให้ซื้อของรุ่นใหม่นะคะราคามันแพงกว่าตัว 4-5 ปีที่แล้วอ่ะแค่ตัวละ100แต่คุณภาพอ่ะเขาเปลี่ยนมาเยอะคิวทรง QC เรื่องเบรกเรื่องลูกปืนเรื่องเกียร์ของลูกปืนเขาก็เปลี่ยนมาเยอะนะคะดีไซน์ก็สวยขึ้นนะก็บอกกันคร่าวๆเท่านี้ละกันส่วนเรื่องสเปคอะไรอย่างเงี้ยมันมีลงอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวลงไว้ให้ที่ด้านล่างอีกทีนึงก็ได้โอเคหมดแล้วแหละนี่ถ้าหมด5ลังนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะน่าจะเจอกันอีกทีปีหน้านะครับผมว่าประมาณนั้นก็ครั้งที่แล้วสั่งรอกัน4เดือนหมดตั้งแต่ก่อนปีใหม่เดือน10ประมาณเดือน9เนี่ยก็หมดแล้วแล้วเนี่ยมันเพิ่งมาพี่ก็ลองคิดดูแล้วกันว่าถ้ามันหมดตอนเนี้ยมันจะมาอีกทีตอนไหนนะคะลูกค้าบอกเขาบอกว่าหมดแล้วมาอีกทีเดือนเดือนหน้ามาไหมไม่มีนะโอ้ทำไมมันนานจังทำไมมันมีไม่รีบสั่งครับพี่หนูก็บอกไปแค่นี้ทำไมมันมีไม่รีบสั่งบ้าหนูก็ช่วยได้แค่นี้เนาะโอเคจ้าเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดสเปคไปให้ที่ด้านล่างอีกทีนึงละกันเนาะเผื่อตรงไหนตกหล่นก็ไปอ่านด้านล่างได้นะคะกดที่ชื่อคลิปแล้วก็เลื่อนลงไปอ่านเลยอย่าลืมกดติดตามกดสัญลักษณ์กระดิ่งด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่ๆมามันจะแจ้งเตือนเลยเพราะว่าลูกค้าหลายคนผ่านไปอาทิตย์นึงแล้วเพิ่งมาเห็นคลิปนะคะหมดจ้าบอกได้แค่นี้แหละหมดจ้าโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ